บทกลอนสุนทรภู่จากเรื่องพระอภัยมณีตอนนางละเวงวัลลาตัดเพาะพระอภัยมณีเขาย่อมเปรียบเทียบความว่ายามรักแต่น้ำผักต้มขมชมว่าหวานครั้นรักจางห่างเหินไปเนิ่นนานแต่น้ำตาลว่าเปรี้ยวไม่เหลียวแลกรอนบทนี้เป็นตอนที่พระอภัยมณีได้นางละเวงวัลลาเป็นชายาอีกคนแล้วนางละเวงก็ได้ใช้จริตผู้หญิงในการตัดเพาะต่อว่าพระอภัยมณีว่าคงจะใช้แค่คำพูดคำหวานให้นางฟังตอนนี้เท่านั้นพอหมดรักนางก็คงจะหนีกลับไปและก็คงจะไม่มาสนใจใยดีนางอีกเลยอย่างแน่นอนกรอนบทนี้สอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของความรักเมื่อยามรักอะไรๆก็ดีไปสมดแต่เมื่อหมดรักต่อให้จะทำอะไรก็ไม่ดีสำหรับกรอนบทนี้ยังคงนิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันเพราะมีการใช้คำเปรียบเทียบให้เห็นภาพเป็นการให้ข้อคิดและสอนให้รู้จักกับความรักได้เป็นอย่างดี